ต่อเลยนะครับคราวแล้วเราพูดถึง Saddle Point อย่างตัวอย่างจากคราวที่แล้วนี่ถ้าเกิดเราเห็น Matrix ตอนนี้ Matrix เกมเป็น Matrix หมดเนาะผู้เล่นคนแรกเลือกแผนแถวเขาจะเอาบนกลางหรือล่างผู้เล่นคนสองเลือกแนวตั้งก็คือซ้ายขวาอะไรอย่างนั้นถูกไหมครับนะครับแล้วเราเห็นแล้วว่าเราดูอะไรตัวไหนสูงสุดต่ำสุดบนแถวอะไรอย่างนี้ใช่ปะแล้วพอได้0 1 0นี่คือกลยุทธ์ในการเล่นนะครับแสดงว่าผู้เล่นคนแรกจะเล่นแต่แผนกลางความหมายคือพอเขาเล่นเป็นแล้วเข้าใจใช่ปะเขาจะไม่เล่นแผนบนและแผนล่างเพราะแผนกลางจะให้เขาเยอะที่สุดโอเคไหมเหตุผลรู้เนาะเขาบอกเฮ้ยทำไมแผนบนไม่เล่นเพราะข้างบนมีเลขสี่นะถ้าเลขสี่คือผู้เล่นคนแรกได้แต่ถ้าผู้เล่นคนสองเห็นผู้เล่นคนแรกเลือกแถวบนปุ๊บผู้เล่นคนสองจะเลื่อนไปเล่นขวาแทนเพื่อให้เขาได้เงินเห็นไหมครับเพราะนั้นมันเหมือนจะดุลกันในบางอย่างนะครับเพราะนั้นเกมทฤษฎีเกมพวกนี้ที่เราตกลงกันคือความหมายคือทุกคนเล่นเป็นโอเคปะถ้าคุณไปเล่นกับพวกเล่นไม่เป็นคุณมีโอกาสได้มากกว่านั้นโอเคแต่ถ้าเล่นเป็นกันหมดทุกคนจะมาตกลงและหยุดตรงที่ค่าของเกมจำได้ปะครับค่าของเกมอย่างในเมทริกซ์ที่มี Saddle Point ค่านั้นคือค่าของเกมทันทีโอเคไหมครับไม่ต้องคำนวณอะไรเลยประมาณนั้นออกมาอ่ะโอเคสำหรับตัวที่ใหญ่ขึ้นวิธีทำก็มันยากมานั่งวงนั่งดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เลยใช้วิธีดูเลยครับโรมินคอลัมน์แม็กซ์ทำไปเรื่อยๆโอเคถ้าเมื่อไหร่เจอเลขเดียวกันนั่นแหละคือรู้แล้วว่ามีแซดเดิลพอยต์อย่างในตัวอย่าง A นะครับมองเห็นแล้วว่ามีใครเหมือนใช่ไหมในคอลัมน์ในแถวไม่มีแสดงว่าอันนี้ไม่มีSaddle Point Saddle Point คือจุดอ่านมาจุดคำตอบของเกมนะครับไม่มีเพราะไม่มีอะไรเท่ากันเลยส่วนอันนี้เราจะเห็นได้ว่าทางขวามีเพราะ1ตรงกันถูกปะก็แสดงว่านี่คือคำตอบโอเคไหมความหมายก็คือผู้เล่นคนแรกก็มีกลยุทธ์ในการเล่นถูกไหมครับเลือกยังไงให้มันมาเกิดตรงนี้แผนล่างสุดถูกไหมผู้เล่นคนสองก็จะเลือกแผน0100คือเล่นแบบกลยุทธ์คอลัมน์ที่สองประมาณนี้นะครับโอเคโอเคนะครับประมาณนี้โอเคแน่นอนเขาก็อ่านอันนี้เห็นแล้วนะครับ B 42คือ Saddle Point อ่าน Matrix 2เนาะ4คือแถวที่4หลักที่2นะครับก็คือจุดนี้แหละคำตอบโอเคเคลียร์ผ่านนะครับอันนี้คือเขาเปลี่ยนตัวเลขนิดนึงนะครับคนสังเกต2เมทริกซ์นี้ต่างกันนิดเดียวแค่ตรงจุดนี้เห็นไหมที่เหลือเหมือนกันหมดเลยนะครับเพียงแค่คนเปลี่ยนนิดเดียวปุ๊บเกมเปลี่ยนทันทีให้เข้าใจเป็นอย่างนั้นนะครับ A 1 2นะครับตัวเลขนั้นถูกเปลี่ยนค่านิดเดียวคุณเจอ Saddle Point ทันทีเพราะนั้นง่ายที่สุดถ้าคุณก่อนจะหากลยุทธ์ใดๆก็ตามถ้ามีเมทริกซ์มาเปิดคุณต้องเช็ค Saddle Point ก่อนเลยโอเค Saddle Point คือคำตอบแรกเลยที่ง่ายที่สุดออกผ่านนะครับไปต่อเขาอยากรู้ว่าเริ่มจากของขนาดง่ายๆก่อนเนาะเพราะเมทริกซ์จำได้ใช่ไหมถ้าเราโอ้โหเมทริกซ์ใหญ่เริ่มเหนื่อยเรามาเริ่มดูว่าในกรณีที่2คูณ2เมทริกซ์เอาง่ายที่สุดเนาะ1 1คือไม่ต้องเล่นนะครับทุกคนไม่มีแผนให้เลือก2 2คือแบบที่ง่ายที่สุดคำตอบของเกมอยู่ตรงไหนบ้างคำตอบของเกมคือตามวิธีเลยนะครับ1เช็คก่อนมี Saddle Point มั้ยอะไรไหมเช็คเนาะหา Saddle Point ให้เจอก็คืออะไรโรมินใช่ป่ะเมื่อกี้คอลัมน์แม็กซ์หาออกมาถ้าไม่มีจะวิ่งเข้าไปทำโดย Equalizing Strategy ก็คือกลยุทธ์ที่ทำให้อีกฝั่งไม่แตกต่างอะ
ารมณ์ประมาณคิวกับหนึ่งลบคิวที่เราทำประมาณนั้นนะครับโอเคนะประมาณนี้แหละในรายละเอียดอะไรไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะครับคุณก็รู้แค่ว่าวิธีทำคือ1กับ2ถ้าคุณเจอ Shadow Point จบถ้าไม่คุณก็ต้องมานั่งคำนวณและเกิดสูตรตัวนี้จำได้ไหมสูตรนี้มาได้ไงครับเทียบกับสูตรเอาเมทริกซ์มาวางจำได้ไหม A B C D ถูกป่ะถ้าผมเรียงถูกคนเล่นคนแรกมีแผนว่าอะไรมาอีกทีหนึ่งเนาะคือ p กับ1ลบ p จำได้นะครับเพราะนั้นถ้าผู้เล่นเบอร์2เลือกแผนซ้ายนี่คือผลลัพธ์ทางซ้ายของเราหรือว่าa p 1ลบ p เดี๋ยวผมเช็คว่าเรียงถูกป่ะเห็นไหมเรียงไม่ถูกมันเลยไม่ตรงกัน c d สลับที่กันนะครับในเมทริกซ์เขาเนาะแต่วิธี equalizing นี่เรารู้แล้วก็คือเอาซ้ายเฮ้ย CD เขียนไม่ถูกอีก C อยู่ขวาล่าง D อยู่ตรงนี้เขาเรียงแบบกวนเข็มตามเข็มมาแบบนี้นะครับ equalizing ก็คือทางซ้าย A คูณ P D คูณ1ลบ P เกี่ยวไว้เป็นถ้าผู้เล่นเบอร์2เลือกแผนซ้ายต้องเท่ากับผู้เล่นเบอร์2ไปเลือกแผนขวาเห็นปะ B กับ C จะเกิดขึ้นจับมาเท่ากันเพื่อแก้สมการหา p ตรงนี้พิชคณิตเนาะคุณไม่นั่งกระจายดึงตัวร่วมย้ายลบออกเป็นสมการที่1โอเคนะครับถ้าคุณไม่แก้มือก็โฟโตแมททำอะไรไงมีอุปกรณ์อะไรได้โอเคเนาะสมมติถ้าเราได้ p คือกลยุทธ์แล้วคุณเห็นแล้วว่าเขาก็บอกว่าเนื่องจากเพราะมันไม่มี Shadow Point พวกนี้ก็เลยต้องเป็นบวกทั้งหมดหรือลบทั้งหมดโอเคก็ค่อยว่ากันพอเป็นเครื่องหมายเดียวกันนะครับมันเลยทำให้ P เกิดค่ามีคนถามแล้วถ้าเกิดมี Shadow Point แต่คุณดันมาทำวิธีแบบนี้มันจะเกิดของแปลกๆขึ้นอย่างน้อยมันก็เตือนอะไรเราบางอย่างครับไปลองดูนะครับสมมติถ้าเรามี Shadow Point มีแต่เราไม่หาแล้วเราลุยเลยมันจะเกิดอะไรแปลกๆขึ้นโอเคนะครับแต่เพราะเหตุผลที่ไม่มี Shadow Point กลยุทธ์นี้เลยหาได้ออกมาเดี๋ยวเราลองดูก็ได้ถ้าเกิดมันมี Shadow Point กลยุทธ์นี้มันจะเกิดทำให้เลขติดลบทำให้รู้ว่าเฮ้ยเราจะไม่เล่นวิธีนั้นอะไรแบบนี้ออกมานะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเลขมันจะสวยทุกอย่างเมื่อคุณได้ P กับ1ลบ P มาแล้วคุณจะหาค่าของเกมได้ด้วยการก็เอาเข้าไปแทนสักฝั่งหนึ่งจำได้ป่ะแทนฝั่งซ้ายให้หมด a p d 1ลบ p คูณออกมาตรงนั้นเรียกค่าของเกมตรงทางขวานี่เกิดจากเขากระจายเปิดเครื่องหมายดึงตัวร่วมอะไรออกมาให้เรียบร้อยนะครับออกเป็นสูตรนี้มันไม่จำเป็นต้องจำเนาะแก้เองได้นะครับเอาเป็นวิธีแก้เองดีกว่าไอ้พวกจำพวกนี้มันดีตรงไหนถ้าคนต้องไปนั่งเขียนโปรแกรมอะเข้าใจป่ะเข้ารหัสตัวนั้นปุ๊บใส่สูตรเด้งออกมาทำนองเดียวกันนะ Q นะครับ Q คือยังจำได้เนาะ Q จะเป็นกลยุทธ์ของผู้เล่นคนที่2 Q กับ1ลบ Q ก็แก้คล้ายๆเดิมโอเคคำนวณออกมาคุณจะเห็นว่าไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับค่าเฉลี่ยหรือค่าของเกมเมื่อคุณเล่นออกมาแล้วมันจะได้ V ตรงกันเราชี้ให้คนดูกลยุทธ์ของ Q นะครับเขาเล่น C ลบ B ข้างล่างบวกกันเขาบวกกี่ C ลบ B ไหมอันนี้ C ลบ D เห็นปะแตกต่างกันนิดนึงเนาะโอเคอ่ะยกตัวอย่างสมมติว่าถ้าคุณมีสูตรเลยถ้ามีสูตรเลยนี่ไง P คืออะไรคุณไปนั่งแก้ปกติก็ได้หรือคุณจะใช้สูตรก็ได้ถ้าใครอยากใช้สูตรจริงๆมองมันก็ไม่ยากมั้ยใครมองเห็นมั้ยครับยากป่ะP ของเราอ่ะใครมองเห็นว่าแทนสูตรแล้วกันเนาะมันเป็นเนี่ยออกมา7ใน12
เราเคยบอกแล้วว่าถ้าเกิดมันดูสมมาตรกันนะครับ Q กับ P จะมีสูตรเดียวกันโอเคเนาะตัวอย่างที่สามถ้ามันไม่สมมาตรเห็นไหม P Q จะไม่เท่ากันได้เลยถ้าใครจะดูจากสูตรข้างล่างคือใครครับศูนย์บวก10คือซ้ายลบขวาถูกปะศูนย์ลบลบ10กับอีกข้างหนึ่งเดินกับ2ลบ1เห็นไหม2ลบ1โอเคแล้วตัวข้างล่างมาเนี้ย2ลบ1มาแทนในคิวคุณจะเหมือนกันคล้ายๆกันใช่ไหมแต่คราวนี้คุณดูจากมันเด้งขึ้นมานะครับ2ลบลบ10ยังไงลองดูแล้วว่าเกิดจากการแก้สมการอันนี้ไม่จำเป็นต้องจำก็ได้เห็นอะไรไหมนี่เขาทำตัวอย่างให้เราดูแล้วด้วยแจ็คพอตใครสังเกตเลยเฮ้ยนี่ไงที่เมื่อกี้เราพูดผมพูดนำมาแล้วคุณเห็นเลขนี้ไหมให้มันเกินหนึ่งความได้จะเป็นที่ไหนมันเกินหนึ่งได้ความหมายคืออะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเขาบอกเลยเพราะเราลืมเช็ค saddle point เห็นไหมอย่างที่ผมนำไว้แล้วนะครับถ้าคุณไม่เช็ค saddle point นะเขาทำออกมาให้ดูแล้วนะครับมันจะจุดมีปัญหาโอเคปะกลยุทธ์ของคุณจะแปลกๆไปนะครับมันจะไม่ใช่คำตอบอย่างน้อยก็ได้เตือนสติเราว่าเราลืมทำอะไรบางอย่างเห็นยังคุณดูจากรูปก็เห็นเลยนะครับโลมินใช่ป่ะคอลัมน์แม็กอะไรอย่างนี้ออกมานะครับออกมาถูกไหมเขียนป่ะโรมินจำได้ไหมโรมินใครต่ำสุดในนี้ลบ10ใครต่ำสุดในนี้1ถูกป่ะคอลัมน์แม็กใครสูงสุดในนี้1ใครสูงสุดในนี้2อ้าวเป็นไงนี่ไงแซดเดิลพอยต์ของเราเพราะเราไม่ยอมห่างก่อนเข้าใจใช่ปะเสียแรงเนาะมันจะเกิดอะไรแปลกๆขึ้นมาเลยเพราะนั้นเลขนั้นยังเป็นข้างของเกมจำได้ไหม lower left ก็คือ saddle point ที่เราทำให้ดูแล้ว roman column max และเรารู้ว่า p เป็น0 q เป็น1จำได้ว่า P คือแถวบนเนาะผู้เล่นคนแรกจะไม่เล่นแผงบนเด็ดขาดคุณดูงั้นก็น่าจะเดาได้เพราะเกิดอะไรครับถ้าเล่นแถวบนโดนแหละฝั่งนั้นจับกินเลยฮะลบ10นะครับลบ10คือผู้เล่นเบอร์2กินเยอะเพราะฉะนั้นเบอร์1ผู้เล่นคนแรกจะเลือกแถวล่างเสมอโอเคแล้วผู้เล่นคน2ก็ฉลาดอีกเพราะถ้ารู้ว่าเขาเล่นแต่แถวล่างผู้เล่นคน2ก็จะต้องชิดซ้ายใช่ป่ะเสีย1กับเสีย2ใครจะยอมเสียมากล่ะฉันก็ไม่ยอมเสียซ้ายดีกว่าเพราะนั้นสรุป1เป็นค่าของเกมนี้และกลยุทธ์ที่ดีที่สุดคือตามที่ว่ามาเราไปต่อนะครับส่วนที่เราทำเราเริ่มจากเมทริกซ์ที่ง่ายที่สุดคือ2คูณ2ตัวต่อไปเขาก็เลยเริ่มค่อยๆเดินออกจากเซฟโซนเราไปนะครับไหนลองขยายสิได้หรือไม่คำตอบก็คือเมทริกซ์ใหญ่ๆบางครั้งนะครับเราสามารถลดขนาดลงมาถ้าโชคดีสุดๆน่าจะเหลือ2คูณ2ได้โอเคโดย dominated strategy dominated แปลว่าอะไรครับนี่เป็น verb ช่อง3นะครับ ถูก dominate และถูกเขามันเด่นกว่าเราอะมีกลยุทธ์อื่นที่เด่นกว่าเรามีคนอื่นแบบเปล่งแสงมากกว่าวิธีนั้นเข้าใจเนาะเราจะเลือกวิธีเราทฤษฎีเกมพวกนี้ก็คือเราต้องยังไงครับไม่เล่นมั่วนะเราต้องคิดเฮ้ยกลยุทธ์ไหนจะดีที่สุดกับเรานะครับไอเดียแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณเห็นแผนที่เล่นแล้วมันเสียเปรียบคุณต้องไม่เล่นเข้าใจนะเราก็เลยเกิดกลยุทธ์แบบนี้นะครับ removing dominated strategies ก็คือกลยุทธ์ไหนที่มันด้อยกว่าตัดทิ้งให้หมดเราจะเล่นเฉพาะกลยุทธ์ที่เด่นเข้าใจไหมครับอะไรล่ะเรียกว่าเด่นกว่าวิธีเด่นกว่าก็ชัดเจนเดี๋ยวเราไปเห็นคือตัวอักษรพวกนี้คุณก็อ่านแล้วกันเนาะถ้าไม่อ่านเราก็ไปดูเลยคือเลขมัน
ใหญ่กว่าสำหรับผู้เล่นคนหนึ่งในผู้เล่นคนสองเราต้องการเลขที่เล็กกว่าถูกไหมผู้เล่นเบอร์หนึ่งยิ่งบวกเขายิ่งได้เงินผู้เล่นเบอร์สองเลขยิ่งลบเขาได้เงินนึกภาพออกไหมเหมือนชักไก่เยอะกันเนาะถ้าไปโซนบวกผู้เล่นเบอร์หนึ่งชอบโอเคถ้าไปโซนลบเบอร์สองชอบโอเคไหมเพราะนั้นเวลาคำว่าอะไรเด่นคือถ้าเป็นผู้เล่นเบอร์หนึ่งเขาจะมองหาเลขบวกใหญ่ๆในผู้เล่นเบอร์สองเขาจะมองหาเลขลบมากๆเข้าใจใช่ป่ะเพราะการลบคือเขาได้เงินคุณต้องมองภาพออกแล้วก็จะไม่งงเข้าใจไหมครับไปต่อเนาะถือโอเคเขาบอกว่าอันนั้นๆไปสรุปทฤษฎีก็จะมีบอกว่าการเอาแผนนั้นออกไม่เปลี่ยนค่าของเกมทำไมเป็นอย่างนั้นครับลองคิดดูเนาะถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าแผนนั้นมันไม่ดีมันก็ต้องไม่มีใครเล่นและในระยะยาวต่อไปแผนที่ไม่มีใครเล่นมันก็น่าจะไม่มาเกี่ยวกับเกมของเราอารมณ์แบบนั้นนะครับเพราะนั้นก็เลยเกิดว่าถ้าคุณเลือกได้ถูกนะให้เลือกเอาออกแผนมั่วๆนะครับถ้าคุณเอาแผนมั่วออกนะครับค่าเกมเปลี่ยนแต่ถ้าคุณเอาแผนที่มันถูกโดมิเนเต็ดเข้าใจมั้ยก็คือคนอื่นเด่นกว่ามันเอาแผนด้อยทิ้งไว้ให้หมดค่าเกมไม่เปลี่ยนมาลองดูตัวอย่างและเราทำแบบนี้ด้วย iterated iterate คุณน่าจะเจอในพวก newmer เนาะ iteration คืออะไรครับรันโปรแกรมทำซ้ำวนลูปไปเรื่อยๆไอเดียนี้ก็มาเหมือนกันคือทำไปเรื่อยๆตราบใดที่คนยังเห็นว่ามีใครเด่นกว่ามาดูตัวอย่างเลย Matrix A ครับคุณเห็นไหมว่าใครเด่นกว่าเขาก็มองแล้วว่าแผงขวาจะไม่ถูกเล่นแผงขวาจะไม่ถูกเล่นด้วยผู้เล่นเบอร์2ทำไมครับจำได้ไหมผู้เล่นเบอร์2ชอบเลขเล็กๆใช่ป่ะผู้เล่นเบอร์2เขามีแผนให้เลือกคือจะเลี้ยงแผงซ้ายแผงกลางหรือแผงขวาคุณเห็นไหมเลขใหญ่เบอร์เริ่มเลยถ้าเขาผู้เล่นเบอร์2เลือกแผงขวาเจอ4เฮ้ยเสียเงิน4นะใช่ป่ะ3 2ใหญ่กว่าหมดเลยโอเคไหมประมาณนี้เนาะเขาก็เลยบอกเฮ้ยงั้นฉันไม่เล่นแผงขวาแต่คุณเอะใจอยู่นิดนึงเอ้ยแต่เป็นไงครับสองมันไม่เล็กกว่าสี่เห็นไหมคือตรงนี้เห็นว่าสี่ใหญ่กว่าศูนย์และสองสามใหญ่กว่าหนึ่งและสองเห็นชัดแต่สองอ่ะมันใหญ่กว่าสี่หนึ่งว่าอะไรเงี้ยครับถูกไหมเดี๋ยวเราไปดูว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าคุณดูทีละแถวก็พอขวาเทียบกับแผงกลางก็พอครับเป็นไงถ้าผม4กับ0ผมเลือก0มากกว่า3กับ2ผมก็ยังเลือก2 2กับ1ผมชอบ1เพราะผู้เล่นเบอร์2ชอบเล็กๆว่าแผนนี้ตัดทิ้งโอเคเมทริกซ์คุณลดลงมาขนาดเหลือเท่านี้ทฤษฎีเกมไอเดียหนึ่งคือเราก็ต้องคิดว่าเขาจะคิดอะไรนะครับเข้าใจครับป่ะมันเหมือนคล้ายๆงูกินหางไว้เรื่อยเนาะฉันรู้ว่าเธอจะเล่นไอ้นั่นโดยที่ฉันรู้ว่าเธอก็คิดว่าฉันรู้อย่างเงี้ยมันจะเป็นงูไว้เรื่อยๆเพราะเราทำไปทำมา iterated แผงขวาทิ้งไปเบอร์หนึ่งมองมั่งเบอร์หนึ่งชอบแผนไหนเบอร์หนึ่งชอบแผนไหนเขาบอกว่าแถวบนถูกโดมิเนตด้วยแถวล่างจริงไหมมันก็อ้าวชัวร์เลยนี่4ใหญ่กว่า2และ1ใหญ่กว่า0เห็นยังก็ถ้าเป็นผู้เล่นเบอร์1ฉันก็มองแล้วว่าแผนล่างเยี่ยมกว่าถูกไหมตัดแผนบนทิ้งทำให้สุดท้ายโชคดีเนาะตัดไปตัดมาตุ้มเจอ2คูณ2อย่าลืมเจอ2คูณ2ทำอะไรครับเช็ค saddle point โรมิน
โรมินคอลัมน์แม็กซ์ไม่เจอ saddle point ไม่เจอ saddle point ปุ๊บ equalizing strategy ออกมาโอเคเมทริกซ์นี้ไม่สมมาตร PQ ต้องเป็นคนละเลขโอเคไหมผมก็ทำออกมาจำได้ป่ะถ้าไปนั่งซบสมการคืออะไร P คูณ1บวก1ลบ P คูณ4ต้องเท่ากับคำนวณออกมาเนาะเขาเขียนสรุปมาเลยเท่ากับอะไร P คูณ2บวก1ลบ P คูณ1แก้สมการออกมา P ลบ4 4ลบ3 P 2 P ลบ P P เดียวบวก1เพราะนั้นจะได้ว่า4 P เท่ากับ3 P เท่ากับ3ส่วน4นะแก้ได้ตรงกับที่เขาได้เลยครับโอเคไหมจำได้เราไปลองฝึกดูนะครับ Equalizing Strategy กลยุทธ์ที่ซ้ายขวาเลขพอๆกันโอเคแค่ okay. ถ้าผมเตรียมหาไงเมื่อเรารู้แล้วเมื่อกี้อันนี้ผมลบออกนะครับเพราะว่าเราไม่มี Saddle Point เนาะทำให้เรารู้ว่าค่าของเกมคือแทงเข้าไปในฝั่งหนึ่งซ้ายหรือขวาก็ได้มันจะได้เท่ากันถูกไหมครับแทน P ด้วย3ส่วน4แทน p ด้วย3ส่วน4ก็ลบออกคูณ4เพราะค่าของเกมนี้จะอยู่ที่1เศษ3ส่วน4หรือ 1.75 ใครจะไปทำ7ส่วน4อะไรก็ได้แหละเห็นไหมค่าของเกม v ถูกต้อง7ส่วน4เชียร์ดูนะครับว่าเราแทนเข้าไปนะจะซ้ายหรือขวาก็ได้มันจะเท่ากันเพราะนั้นกลยุทธ์ของผู้เล่นคนแรกคือกลับไปเกมเริ่มต้นนะระวังนะออริจินอลนะเรามี3กลยุทธ์0 3ส่วน4 1ส่วน4 0หมายความว่าไงแผนบนมันโดมิเนเต็ดก็คือไม่เล่นถูกไหมเพราะแผนมันแย่โอเคป่ะ0นี่คือตรงนี้ที่เราถูกตัดทิ้งไว้นะครับแรกสุดเลยเนาะโอเคแล้วเราจะเล่นแผนกลางด้วย3ส่วน4และแผนล่างด้วย1ใน4เชียต่อเป็นรูปเวกเตอร์เนาะกวนดาบเนาะห้องนี้นะครับโซนนี้นะโอเคป่ะผู้เล่นคนแรกข้อต่อไปบางครั้งแถวที่คนจะโดมิเนตออกมันไม่เคลียร์ก็ได้นะคอมบิเนชันคือผสมระหว่างแถวอื่นก็ได้ถูกป่ะตัวอย่างเช่นตัวอย่างนี้คุณเห็นไหมเนี่ยว่าแถวคอลัมน์กลางถูกโดมิเนตด้วยเอาซ้ายขวาเฉลี่ยเฉลี่ยกันลองดูนะครับคุณบอกว่าซ้ายดีกว่าขวาเอาผู้เล่นคนเบอร์2ก่อนนะครับผู้เล่นเบอร์2มีให้เลือกคุณชอบอะไรดี3สีแล้วกันสีเหลืองสีเขียวหรือจะสีฟ้าโอเคไหมครับผู้เล่นคนและคน2มี3กลยุทธ์ให้เล่นโอเคไหมซ้ายกลางหรือขวาผู้เล่นคน2เห็นว่าเฮ้ยซ้ายดีกว่ากลางเพราะอะไรศูนย์เล็กกว่า4จำได้ใช่ป่ะผู้เล่นเบอร์2ชอบเล็กเล็กเล็กแต่พอมาตรงกลางเห็นอะไรครับเฮ้ยแต่4ดีกว่า7นะแต่ว่าเห็นไหมมันไม่กลายมาว่า5กับ7อะไรเงี้ยคืออันนี้ยังโอเคอีกอันนึงดิมีปัญหาเห็นยังถ้าว่า6แปลว่า6ดีกว่า9เพราะเราจะพูดว่าเขียวดีกว่าเหลืองเลยทีเดียวก็ไม่ถูกถูกไหมเริ่มเห็นไหมเอาอีกทีนะเขียวครั้งแรก0ดีกว่า4ใช่5น้อยกว่า7ถูกแต่9ไม่น้อยกว่า6ทำให้บอกว่าเขียวโดมิเนตเหลืองไม่ได้เพราะคำว่าโดมิเนตปกติคุณต้องชนะทุกเลขทุกแบบโอเคป่ะไม่ได้ไปดูขวามั่งโอ้โห6กับ4ใครครับ4ดีกว่าถูกป่ะเหลืองดีกว่าฟ้าแล้วในแถวแรกพอมาตรงกลางอ้าว7กับ4แปลว่าฟ้ากำลีกว่าเห็นไหมมันดูงงๆเนาะมาดูแล้วมันไม่เหมือนกับไอ้ก่อนหน้านี้ที่ทุกแบบชนะกันเห็นๆเขาก็บอกว่ามันมีอีกทางหนึ่งก็คือเฉลี่ยของคนอื่นน่ะแล้วชนะเช่น
คนเห็นไหมลองดูนะถ้าผมเลือกเล่นด้วยความน่าจะเป็นหนึ่งในสองแถวแรกเกิดอะไรขึ้นหนึ่งในสองคูณศูนย์บวกหนึ่งในสองคูณหกได้สามถูกปะสามน้อยกว่าสี่เยี่ยมซ้ายขวาลงแถวกลางโอเคไปต่อหนึ่งในสองของห้าบวกหนึ่งในสองของสี่เข้าใจไหมตอนนี้ผมเล่นตรงนี้นะห้ากับสี่เนาะคอมโบกันยังไงครับเก้าหารสี่4.5เฮ้ยน้อยกว่าเจ็ดถือว่าดีกว่าจำได้ใช่ปะและคอมโบในแถวสุดท้ายแถวสุดท้ายมีอะไรครับ9 กับ 3หนึ่งในสองของเก้าบวกหนึ่งในสองของสามได้12ถูกไหมหกเท่ากับหกพอทนได้เข้าใจใช่ปะแสดงว่า6เท่ากับ6คือซ้ายกับขวาไม่ต่างแต่พอ2อันข้างบนมันรุมกันเขียวกับฟ้ารุมกันชนะเหลืองเข้าใจมั้ยเนี่ยตรงนี้เป็นเหลืองนะครับโอเคไอ้นั่นคือเขียวกับฟ้าทำไงดีผสม2สีออกมาแล้วกันนะครับเขียวกับฟ้าคอมโบกันแล้วดีกว่าทำให้รู้ว่าแผนเหลืองไม่เล่นแค่ยังข้อความอยู่ข้างล่างนะผมชี้ให้ดูว่าทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับนี่ข้อความบอกว่า the middle column is dominated by the outside columns ก็คือซ้ายกับขวาโดย probability 1/2 each แต่ละอัน1/2มาคอมโบกันลุมกันชนะเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นแถวกลางต้องไม่เล่นคอลัมน์กลางต้องไม่เล่น central column deletedลบแถวกลางออกเอ้ยคอลัมน์กลางออกซะเมทริกใหม่เหลืออะไร0 5 9 6 4 3โอเคไหมโอเคเนาะโอเคต่อผู้เล่นคนหนึ่งก็ลองบ้างเนาะมันยังมีทางเลือกเนาะที่เหลือมันไปต่อไม่ได้ในคอลัมน์แนวตั้งมาดูในแนวนอนแถวเขาบอกว่าแถวกลางข้อไม่ดีจำได้ว่าผู้เล่นเบอร์หนึ่งต้องการเลขใหญ่ๆเลขไหนเล็กจะไม่เอาถูกไหมครับเล่นมุกเดิมมุกเดิมนะมาดูต่อนะครับซูมนิดนึงแล้วกันนะครับมุกเดิมคือยังไง5 กับ 0ดีกว่า6 กับ 4แถวบนนั้นดีกว่าคุณไม่เห็นน้องไม่มีใครแบบว่าโดมิเนตชัดๆแต่มีเขาบอกว่างั้นเธอลองเอา1/2คูณเข้าไปดูทีละก้อนเนาะอ่ะ0 กับ 9นะครับเขาบอกว่าบนกับล่างลุมกันอ่ะชนะล่างชนะห้าใช่ป่ะได้ไหมอ้าวแล้วคำนี้เขาถามว่าคอมบิเนชันแบบไหนถึงจะชนะผมบวกการหาร2ไม่ดีนะลองดูนะถ้าผมเล่นทีละฮาร์ฟฮาร์ฟเกิดอะไรขึ้น0+9 หาร 2ได้4.5เป็นไงครับแพ้5นะไม่ได้นะผู้เล่นเบอร์1ต้องการเลขใหญ่ๆนะครับไอ้ข้างหลังเป็นไง6+3เป็น9 หาร 2 4.5เอ้ยอันหลังดีแต่แรกมันแย่แต่ถ้าคุณเป็นผู้เล่นที่ถูกต้องคุณจะเห็นว่าแหลกแหม9 กับ 0คุณชอบเลขอะไรชอบเลข9งั้นทำไมไม่เล่นแผนที่มี9ให้มันบ่อยกว่าแผน0แล้วก็เลยใช่ป่ะครึ่งๆมันไม่ดีเขาก็เลยเปลี่ยนใหม่งั้นฉันเล่นอีกแผนหนึ่งแล้วกันเอานี่น้อยๆเอาไอ้นี่เยอะๆถูกป่ะเราต้องโลภไว้ก่อนเนาะในความหมายเกมคือดีที่สุดของเรานะครับทำแบบนี้ออกมาเกิดอะไรขึ้นเอาใหม่0คูณ1ส่วน3บวก9คูณ2ส่วน3ได้6ไป6มากกว่า5เยี่ยมไปดูอันหลังมั่ง1ใน3คูณ6บวก2ส่วน3คูณ3ได้เท่าไหร่ครับ4เท่ากับ4
ก็ถือว่าไม่แย่เข้าใจใช่ป่ะสี่เท่ากับสี่เท่ากันแต่ข้างหน้ามันตั้งหกนะชนะใช่ป่ะมันแสดงว่าอะไรแถวกลางตัดทิ้งเพราะเราผสมคอมโบแล้วบนล่างรวมแล้วชนะแถวกลางแต่คำถามทำไมต้องเอาสองส่วนสามหนึ่งในสามเพื่อเปลี่ยนเป็นเลขอื่นอีกก็ได้นะครับจริงๆมันมาเป็นช่วงเลยนะเดี๋ยวเราจะเห็นเดี๋ยวเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันมีช่วงได้เลยอ่ะสรุปเขาก็บอกเราแล้วว่าแถวกลาง dominated by the combination of the top row หนึ่งในสามพอ bottom row สองในสามผมชี้ให้ดูว่าทำไมเราต้องการสองในสามเพราะเก้ามันดีกว่าศูนย์ใช่ป่ะเก้าคือเลขมันใหญ่เราชอบเลขยิ่งใหญ่น้ำหนักมันจะเยอะเพราะผู้เล่นคนหนึ่งอยากได้เงินนะคะเกมนี้คือเราต้องหากลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดนะครับไม่ให้เราสงสารเขาไม่ใช่นะครับเราหาก่อนนะจุดไหนดีที่สุดนะครับเคลียร์ทำไปทำมาเมทริกซ์ขนาด3คน3 reduce ลดลงเหลือแค่2คน2 easily solve เชื่อเขาป่ะแก้ได้ง่ายครับค่าของเกมคือ9ส่วน2ทำเองนะครับตรงนี้ไปหาเองนะกลยุทธ์ที่เล่นคืออะไร P คืออะไรนะครับโอเคเมื่อจากมันดูไม่สมมาตร Q ก็จะไม่เหมือนกันแต่ค่าของเกมจำได้ป่ะ value of the game ต้องเลขเดียวกันแน่นอนออก mixture of more than two แม่เมื่อกี้2ลม1ใช่ป่ะซ้ายกับขวาลุมชนะตรงกลางเขาบอกคุณอาจจะผสมกันหนักๆก็ได้อย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าให้ผสมระหว่างคอลัมน์1 2 3จะชนะตัว4เข้าใจป่ะหนึ่งสองสามพวกนี้พวกเดียวกันพวกเดียวกันพวกเดียวกันโอเคเพื่อเอาไปชนะในเบอร์สี่ได้วิธีง่ายสุดคืออะไรแบ่งหนึ่งในสามเลยเอาคนบวกกันได้เท่าไหร่เก้าหารสามได้สามสี่บวกสองได้หกสองกับสองถูกไหมเจ็ดสามสิบสิบสามหารสามถูกปะแล้วเท่าไหร่ครับสิบสามส่วนสามสี่นิดถูกไหมจำได้ไหมผู้เล่นคนสองชอบเลขเล็กชอบเลขเล็กการเลขใหญ่คือเขาเสียเงินถูกไหมทำให้ผู้เล่นเบอร์สองรู้ว่าเฮ้ยงั้นถ้าฉันเล่นอยู่แต่สามแผนแรกผสมกันเช่นหนึ่งในสามเนาะเล่นทั้งเก้าเกมเอาอย่างละสามสามสามเนาะดีกว่าไปเล่นแผนหลังเพราะฉะนั้นแผนหลังตัดทิ้งก็ได้ปะก็เป็นได้นะครับก็เป็นได้เพราะมันไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าฉันต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะครับอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่า1ใน3 2ใน3ผมเดาว่าจะมีเลขอื่นอีกก็ได้นะครับมี room มีที่ให้คุณขยับตัวได้อีกหน่อยนะครับเพราะเราก็ไม่ได้มาโฟกัสลงเฮ้ยฉันต้องหาจุด critical point จุดสูงสุดต่ำสุดที่ทำให้ฆ่าคุณได้นั่นก็ทำได้แต่เราไม่ได้มองประมาณนั้นเรารู้ว่าเฮ้ยเห็นก็ใช้เลยโอเคนะถามไปนะครับนี่คือยกตัวอย่างโอเคอ่ะน่าจะไปเท่าที่ไปได้แล้วค่ะเพราะนั้นสรุปนะครับเมื่อกี้เขาเลยตอบนะครับคอลัมน์สุดท้ายเลยโยนทิ้งไปแล้วที่เหลือคุณค่อยไปคิดดูอีกว่าลดได้อีกไหมแต่เขาบอกว่าไม่ใช่ทุกเกมไม่ใช่ว่าทุกเกมมันจะสามารถทำได้ใช่ไหมแล้วเขาก็บอกอีกนะครับว่าแม้ว่าในเมทริกที่มี Saddle Point ไม่ใช่ว่ามันจะโดมิเนตจนเหลืออันนั้นเดียวได้นะครับเข้าใจเนาะอาจจะทำอะไรไม่ได้เลยมันจะค้างตึงอยู่ตรงนั้นแต่เรามี Saddle Point ก็เป็นได้ไปดูในตัวอย่างที่1พูดถึงกรณีที่ว่าคุณไม่สามารถลดขนาดได้เลยทั้งที่มันมี Saddle Point เพราะ Saddle Point ความหมายมันคืออะไรครับจุดที่ง่ายที่สุดแล้วทุกคนควรจะเล่นมาให้เจอจุดนี้โอเคอ่ะนิดหนึ่งเลยแล้วกันจะได้ไปวัดกราฟ 2.4 ในกรณีที่เริ่มเห็นภาพเราไหมตอนแรกเราเล่นอะไรครับ2คูณ2แล้วเราก็เริ่มขยายไปว่าถ้าเธอสามารถตัดนั่นตัดนี่แล้วมาลง2คูณ2ได้เรารู้ค่าของเกมโอเคต
ตอนนี้เขาเริ่มขยายไปในทิศทางเดียวเช่น2คูณ n หมายความว่าไงผู้เล่นคนแรกเลือกได้แค่บนกับล่างผู้เล่นเบอร์2แผนเยอะใช่ปะหรือกลับกันผู้เล่นเบอร์2เลือกได้แค่2แผนซ้ายหรือขวาผู้เล่นเบอร์1เป็นพืชเลยเอ็มแถวโอเคนะครับนี่คือเราเริ่มจะขยายเข้าไปเนาะเรียนคณิตศาสตร์เจอบ่อยๆเนาะเริ่มจากของเล็กๆแล้วเราก็ขยายโลกออกไปประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าอันนี้ชอบอีกเพราะมันง่ายครับ graphical interpretation วาดกราฟหาจุดตัดได้คำตอบเลยปีความหมายก็คนก็ต้องชอบแถวๆนี้เพราะมันง่ายพร้อมนะถ้าเป็น2คูณ n คุณจะวาดเลยครับ p กับ1ลบ p เนาะผู้เล่นคนแรกเลือกได้แค่ว่าไม่แผนบนก็แผนล่างผู้เล่นเบอร์สองก็จะมีวิธีรับมือออกมาวิธีทำคุณจะได้กราฟนี้ออกมาบอกเฮ้ยมันจะง่ายขนาดนี้เลยเหรอและการวาดกราฟอย่างนี้ได้เขารู้ด้วยว่าใครถูกโดมิเนตมาลองยกให้ดูกันผมก๊อปเมทริกซ์มาก่อนนะครับผมมองไม่เห็นใกล้ๆนิดนึงเนาะเดี๋ยวบอร์ดนี่เลิกเลยนะครับ2 4 3 1 1 6 5 0จำได้ว่า p กับ1ลบ p แก้ไงให้ได้เส้นแรกครับคุณพลอตระหว่างใครคุณดูอย่างนั้นเอาก็ได้ครับทำไมคอลัมน์1คุณเห็นไหม2กับ4ดูนะสีฟ้าเบอร์ขวาเนาะเห็นไหม2สีเหลืองสีวาเซนเชื่อมเฮ้ยง่ายอย่างนั้นเลยดีไหมชอบเลยเนาะโอเคและเรียกตรงนี้ว่าคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์วันเชียร์ไปต่อนะครับอันต่อไปเป็นอะไรสามกับหนึ่งสามไว้ขวาเห็นยังสามถูกไหมหนึ่งเชียร์วาเซนเชื่อมโอเคอย่างนั้นเลยนะครับที่นิ่งอันนี้วิธีทำนะแต่คุณบอกเฮ้ยแล้วทำไมมาเป็นอย่างนี้คุณรู้ไหมมันคือเรื่องอะไรเวลาเชื่อมจุดสองจุดถ้าเรียนพวกเลขาหรืออะไรอย่างไรครับคุณสามารถสเกลตรงนี้ได้ด้วยเลยครับ p กับหนึ่งลบ p ทวงน้ำหนักกันอะเข้าใจใช่ป่ะถ้า p เป็น1ฉันได้อะไรครับลองคิดถ้า p เป็น1ฉันจะได้เต็ม2ฉันจะไม่เอา4เลยเห็นมั้ยเมื่อ p เป็น1ฉันจะได้เต็ม2ไม่เกิด4ถ้า p เป็น0ถูกมั้ยครับฉันเอาแต่4ไม่เอา2เห็นมั้ยแล้วทางที่อยู่ระหว่างนี้คือเส้นเชื่อมระหว่าง2 4อ่ะครับมองป้าเนี่ยการวาดอย่างเงี้ยเวลาเนี่ยเข้าใจไหมนี่ตรงนี้คือจุด2ตรงนั้นคือจุด4ถ้า p เป็น1ฉันจะได้ข้างล่างถูกปะถ้า p เป็น0ฉันจะได้ที่4ก็ถ้า p อยู่ระหว่าง0กับ1มันก็คือการเดินจุดตามแถวๆนี้มาเรื่อยๆมันคือสมการเชิงเส้นเชื่อมระหว่างจุด2จุดโอเคปะเขียนออกแล้วมันก็เลยเกิดเป็นกราฟิกรูปนี้ออกมาทำทุกอันลงไปทำทุกอันลงไป16เคลียร์เนาะ1คืออะไรผมใส่กลมกับดาวดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้มันจะได้ดูแตกต่าง1อยู่ไหนเห็นยัง1 6อยู่ไหนดอกไม้เข้าใจยัง16นะวาดเองได้นะถ้าข้อสอบหรือควิซถามมีทำได้นะวาดเส้นเชื่อมวาดเส้นเชื่อมเคลียร์และคำตอบอยู่ไหนแค่นั้นเองคำตอบอยู่ไหนเหมือนเดิมผู้เล่นเบอร์2พยายามจะทำอะไรครับกดให้ต่ำที่สุดถูกปะคนไหนยากผู้เล่นเบอร์2เขาเลือกแผนได้ใช่ปะเขาจะเลือกแผนที่ทำให้กดต่ำที่สุดครับเขาต้องการเส้นที่เตี้ยที่สุดตรงไหนเตี้ยฉันเอาตรงนั้นครับเห็นไหมเตี้ย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 แต่ผู้เล่นเบอร์หนึ่งพยายามจะพยายามทำอะไรดันให้สูงที่สุดถูกป่ะผู้เล่นเบอร์หนึ่งฉันชอบอะไรครับ
ฉันชอบเลขใหญ่สุดท้ายประลองฝีมือกันจบที่จุดนี้นั่นเองนี่คือคำตอบของเราถูกไหมครับนึกภาพออกไหมผู้เล่นเบอร์สองจะพยายามดันให้ลงที่สุดแต่ผู้เล่นเบอร์หนึ่งก็จะฝืนชั้นเอาที่ใหญ่ที่สุดที่ไปไม่ได้แล้วจะหา5ส่วน7ได้ยังไงถ้าคุณว่าสเกลดีมันก็คือการตัดการระหว่าง2ออกเลยแต่ถ้าคุณสเกลไม่ดีหาคำตอบนี้ได้จากการแก้ระหว่างคอลัมน์อะไรคอลัมน์3และคอลัมน์2เขียนไหมครับคอลัมน์3และคอลัมน์2เพราะนั้นคุณทิ้งคอลัมน์อื่นๆไปให้หมดนะครับมันจะเหลือแค่คอลัมน์3คอลัมน์2แล้วคุณก็จะได้คำตอบมาเลยทันทีเขียนไหมจะได้จุดนี้ออกมาเลยนะครับจุดตัดระหว่างคอลัมน์3และคอลัมน์2แค่ว่าหรือใครชอบก็ OR หรือชอบอะไรอ่ะควรจะเป็นพวก feasible region เนาะแล้วก็เดินไปตามจุดมุมเนาะจุดไหนให้ค่าสูงสุดอะไรแบบนี้ก็ไอเดียน่าจะคล้ายๆกันอ่ะโอเคใครมีคำถามไหมผมพูดแค่ตัวนี้ตัวเดียวเนาะเพราะตัวถัดไปถ้าใครเข้าใจตัวนี้ได้อีกเกมหนึ่งเป็นไงครับเอาด้านบนถูกป่ะเพราะผู้เล่นเบอร์หนึ่งเลือกได้จะเอาแผนโลไหนก็ได้แต่ผู้เล่นเบอร์สองพยายามทำไงดึงให้ต่ำที่สุดถูกป่ะเพราะคำตอบก็เลยตอบได้เลยนะครับในข้อนี้ช่วงนี้คือคำตอบโอเคตรงข้ามมันนะครับเมื่อกี้ฉันจะเอาสูงสุดของด้านล่างอันนี้จะเอาล่างสุดของด้านบนแทนอะไรอย่างเงี้ยครับมันตรงข้ามมาเลยแล้วก็ได้คำตอบเหมือนกันแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูต่อแล้วกันโอเคนะครับประมาณนี้วันนี้พอแค่นี้ได้ครับสวัสดีครับ